เริ่มแล้วสวัสดีค่ะพวกเราทีมมานาฟิชเนสนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรคะรอบดักกุ้งรอบดักกุ้งนี่จะเป็นตัวจัมโบ้นะคะตัวจัมโบ้จัมโบ้เดี๋ยวเราจะกางให้ดูว่ามันยาวขนาดไหนจัมโบ้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ในวังกุ้งหรือว่าตามบ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเรามีเกือบประมาณ30รุ่นเลยค่ะนี่นะคะเราจะกางให้ดูนะคะมานาฟิชชิ่งเน็ตทีมช่วยหน่อยเด้อรัวรัวไปเลยค่ะเด้งไปเลยดึงเลยนี่นะคะชาบ้าหลบหน่อยค่ะชาบ้าชาบ้าจะช่วยหรอคะนี่ค่ะยาวขนาดนี้เลยนะคะอันนี้ตากี่เซนคะอันนี้ตา2เซนครึ่งค่ะเดี๋ยวเราถ่ายไปตรงนู้นเลยไล่ไปเลยค่ะไล่ไปเลยมีใครใช้ขึ้นไหมถามได้นะ19 31 20 30 20 35ตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีทางเข้าทุกช่องนะคะทางเข้าซ้ายขวาทุกช่องตัวนี้จะเป็นตัวเขียวนะคะลวดหนานี่เราให้ดูกันเลยลวดหนาๆอย่างนี้ให้ดูทางเข้าใช่ๆตัวใหญ่ค่ะจริงๆแล้วจับในพวกตามคลองหนองบึงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยอยากให้เพื่อนๆลองดูนะมีใครเคยลองบ้างไหมเป็นยังไงบ้างลองมาบอกกันบ้างยาวประมาณ9เมตรกว่านะครับรุ่นอันนี้ยาวประมาณ9เมตรกว่าใช่ไหมคะประมาณขึ้นอยู่กับแรงดึงนะแล้วแต่ค่ะถ้าปล่อยหย่อนก็อาจจะประมาณ8เมตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเราดึงยังไงแล้วเวลากุ้งเข้าแล้วออกยังไงอะคะเวลากุ้งเข้าใช่ไหมคะนี่ค่ะกุ้งพอกุ้งเข้าทางนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะกุ้งเราจะเข้าทางนี้นะคะเห็นรู้ไหมคะนี่ค่ะกุ้งนี่ทั้งซ้ายและขวาแล้วกุ้งก็จะมานี่เลยค่ะกุ้งก็จะมาเข้ามาอยู่นี่มาตามนี้นี่มาจบตรงนี้กุ้งของเราจะมาอยู่ในนี้ค่ะเราก็จะรวบวิธีการเก็บคือเราจะรวบมาจากตรงนู้นเลยนะคะรวบเก็บมาเสร็จแล้วพอกุ้งมาอยู่ตรงนี้เราก็จะเขย่าออกมาง่ายมากเลยเพราะว่าตรงนี้นี่นะคะนี่ค่ะมันเปิดเป็นรูได้นี่ค่ะกุ้งก็จะออกมาทางนี้นะคะถ้าแถบทางภาคใต้พวกเพชรบุรีสุราษฎร์หรือว่าสงขลาพัทลุงนครศรีจะใช้เป็นตัวเล็กใช่ไหมแนะนำหน่อยถ้าแถบทางใต้ใช้ตัวไหน19 31 20 35 22 35 22 38 25 40ตัวขาวตัว N แล้วก็เซน3ก็มีนะเซน3ตัวพิเศษค่ะถ้าใครอยากได้ตัวไหนก็สั่งได้เลยนะมีเยอะมากของเข้ามาเรื่อยๆค่ะใครรับไปขายก็ติดต่อได้สินค้าของเรามีเยอะเลยค่ะมาแล้วฟิชชิ่งเน็ตทีมเย้